คณะบริหารงานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองห้วยซายได้นำเอาน้ำดื่มจำนวน50หีบกาเฟโอวันติน10บทงมีสำเร็จหูแปดแกด๊นนำอัดลม1แพกค้าอัดปากดัง1ิบหากับและเจียวร่างมือหกขวดรวมมุ้นขาสล้านหาเซียนกีบมามอบให้แก่คณะสปกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขาการระบาดพยาธิโควิด -19 เมืองหวยสาย พระปีซาธรรมวงศาจารยิยจันทร์บุญนำธรรมวงศ์คณะประจำองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงเจ้าคณะเมืองห้วยายได้ให้หูวาเครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้แมนได้จากการประกอบส่วนของบรรดาคณะองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองและบรรดาหัววัดต่างๆภายในเทศบาลหนึ่งและเทศบาลสองเพื่อเป็นการประกอบส่วนเครื่องบริโภค เพ่องไสป้องกันโควิด1 9ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เคลื่อนไหวและประจำการอยู่จุดกวดกาแห่งต่างๆภายในเมืองห้วยไซยให้มีความสะดวกคืนตื่มหับโดยทานหงแก้ววินัยวงศ์กรรมการพักแขวงเลขาพักเมืองเจ้าเมืองเมืองห้วยไซยพร้อมโดยคณะ และได้แสดงความขอบใจมายังเจ้าคณะเมืองพร้อมด้วยคณะที่เห็นได้ความสําคัญในการเคลื่อนไหวเวียกงานของพนักงานที่ยังยุ่งยากขาดเคินลายด้านเครื่องที่นามามอบในครั้งนี้เมนจะเป็นท่าแห่งหนึ่งในการแก้ไขสิ่งที่ขาดเคินในเฉพาะนาและจะนําเอาเครื่องดังกล่าวไปมุนไสแบ่งปันให้แก่พนักงานที่ลงเฮ็ดเวียกและประจําจุดกวดกาแต่ละแหง่งตามความเหมาะสมให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด